โอเคก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกม World of Warship วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเรือเปโตริโกเป็นเรือต่ออีกแล้วเป็นเรือลำแรกเลยนะที่เป็นกิจกรรมในการต่อเรือนั่นเองตอนนั้นเป็นเควสที่โหดมากๆเลยบางคนเขาก็เติมฟื้อกันหลายหมื่นทองเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับคนที่ผ่านเควสมาได้นี่คือถือว่าจิ๊บๆนะสำหรับเควสมันถ้าเทียบกันกับพวกเควส ARP สมัยก่อนๆหรือพวกเรือสีต่างๆพวกมิโอโคสีอะเรือหมอกถ้าใครผ่านจุดนั้นมาแล้วนะเควสเปโตริโกเนี่ยจิ๊บๆเลยโอเคเราเกริ่นกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์กันก่อนเลยครับอุปกรณ์ก็จะมีชิ้นส่วนมีปืนขนาด305มิลลิเมตรเวลาบรรจุ 19.4 มีเลือดอยู่ที่ 71,650 แล้วก็มีระยะยิงอยู่ที่ 18.8 กิโลความเร็วอยู่ที่ 33.3 เดี๋ยวใช้ได้เลยนะแล้วก็เลือดเนี่ยพอๆกับ BB เทียร์10บางลำก็คือทันเดอร์เลอร์คอนคูเลอร์อย่างเงี้ยพอๆกันเลยมาดูในส่วนของส่วนยกระดับกันมั่งผมก็จะใส่ตามนี้เลยก็จะมีการปรับแต่งอาวุธหลักการปรับระบบควบคุมความเสียหายแม่นยำแล้วก็ความคล่องตัวหรือการปรับเฟืองเลี้ยวก็จะมีการปรับระบบซ่อนตัวหนึ่งหรือก็คือพรางและสุดท้ายผมใส่เป็นรีโหลดนะบางคนเขาก็ใส่ในส่วนของเพิ่มระยะยิงมันก็แล้วแต่สไตล์คนแล้วกันแต่ผมมองว่าแบบนี้มันโอเคละในส่วนของอาวุธหลักก็จะมีกระสุน HE และ AP มาตรฐานโอกาสติดไฟอยู่ที่ 27% นะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่808มิลลิเมตรเท่านั้นคือก็ช้าอยู่ในส่วนของ AP เนี่ยดาเมจสูงสุดอยู่ที่900ไม่ใช่900สิ9,345แต่ความเร็วอยู่ที่762คือช้าไปอีกเล็งนี่ถึงกับต้องเผื่อกันเยอะเลยทีเดียวในส่วนของยุทธปัจจัยก็จะมีฟ้อมมีบูสต์ AA มีเรดาร์แล้วก็มีฮิวนั่นเองก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฮโดได้นะสำหรับบูสต์ AA และเรดาร์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องบินไฟเตอร์และก็เครื่องบินชี้เป้าหรือเพิ่มระยะการยิงได้เรามาดูในส่วนของสกิลผู้การกันมั่งสกิลผู้การผมมีแค่16พอยต์เดิมๆที่มันให้มาเลยก็เหมือนเดิมครับผมจะอัพตามมาร์กเหรียญที่มันให้แต่10พอยต์แรกเนี่ยก็จะเอาหันป้อมปืนไวแล้วก็เป้าหมายสำคัญเลือดฟูบฉีดบางคนเขาก็เอาพางนะเออแต่ผมว่าผมก็จะเอาพางนะถ้าผมมีพอยต์เพิ่มอันนี้ก็จะเป็นคนปืนชั้นยอดเวลาการบรรจุกระสุนปืนรองลบ10และปืนหลักลบ8โอเคแล้วก็จะมีเพิ่มยุทธปัจจัยแล้วก็ความแรงการจ่อเกาะบวกอีก 5% โอเคตามนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์เลยดีกว่าอ้อเดี๋ยวก่อนนะค่าพางฟงฟุตที่ผมมีรวมสกิลเนี่ยอยู่ที่14.5และทางอากาศอยู่10จะเห็นได้ว่าปืนต่อต้านอากาศยานเนี่ย AA ใช้ได้เลยดีเลยแหละ88สูงเลยทีเดียวมาดูเกราะกันบ้างดีกว่าเนี่ยโฟนนี้อยู่ที่254 300 325เป็นจุดฟินี่เป็นใต้น้ำนะก็ว่ายิงโดนฟียากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เจ็บเลยถ้าโดนตรงนี้มันก็ทำดาเมจได้อยู่ดีเ
ถ้าเทียบถึงห้องนิรภัยใต้น้ำทั้งนั้นถือว่าโอเคเลยโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์กันดีกว่าครับโอเคเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแสงเหนือนะเป็นห้องเทียร์10ล้วนๆเลยแล้วก็มีซีวีกันข้างระลำมีเรือประจันบานเยอะมากเลยนะ1 2 3 4 5 6 6ลำและเรือลาดตระเวน4ลำเรือพิฆาตอีก1ลำซีวีฝั่งผมเป็นฮาร์คูเรียวแล้วก็ฝั่งนั้นเป็น FD ลุสเวลหรือแฟงกินผมเกิดทางฝั่งทิศใต้นะตั้งใจว่าจะเล่นแถวลาย G89ประมาณนี้แล้วเป็นแมปที่ต้องแคปจุด CD ด้วยแล้วดีๆฝั่งผมไม่ใช่เป็นดีๆที่จะสามารถเข้าแคปได้เลยนะแถมเรดาร์เยอะด้วยมีเดมอย2ลำแล้วก็เปโตอีก1ลำฝั่งผมก็เรดาร์3ลำเหมือนกันมีผมเดมอยแล้วก็มอสควาทางผมทางนี้มีเดมอยแล้วก็มีมอนทาน่ายามาโตรูดเวลเนี่ยเครื่องเขาหนานะเลือดเยอะผมว่าเขาลิงผมแหละตอนนี้ดูจากการบินจะลองเปิดบูธเอดูเหมือนเขาปล่อยจะยิงแต่ว่าเขาไม่รู้เวลาการยิงหรือเปล่าถึงเอาเครื่องมาทิ้งคือไฟเตอร์ของรุ่นวิวเวลาการโจมตีมันสั้นนะพวกนั้นต้องเข้าใกล้จริงๆฝั่งโน้นมองเห็นไกลๆเป็นยามาโตะ2ลำเลยแล้วก็มีเปโตกับคอนคิวเลอร์ที่เขาเหมือนกึ่งๆจะมาเกาะหนานะยามาโตะเนี่ยถ้าเข้าประชิดได้ก็มีโอกาสได้ยิงจุดอ่อนเขาอยู่แต่ผมคงแทงให้ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพราะเรายังไงก็เป็นเรือลาดตระเวนต้องอาศัยเรือประจันบานยิงบวกกันก่อนเราค่อยไปทำจังหวะทำเกมสนับสนุนเขาม ีโยชิโนะด้วยนะที่มาฝั่งทางนี้ผมเตรียมหันกลับดีกว่าว่าเข้ามาเยอะเลยโดเลยนะ4นัดดาเมจดีเลยสำหรับกระสุน HE ตอนนี้มาแล้วครับ460มิลลิเมตรปืนใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเขาจะเข้าแคปหรือเปล่ายูชิโนะหรือยังไงนี่เป็นกระสุน AP ครับไม่รู้โดนหรือเปล่ามองไม่เห็นโดนอยู่นะดาเมจขึ้นมา 9,000 กว่าเลยทีเดียวแต่ AP ยิงยามาโตะคิดว่าไม่น่าเข้านะลองยิงดูม
มีเข้านะแต่ดาเมจน้อยผมเปลี่ยนเป็นกระสุน HE ดีกว่าผมทำมุมไว้เพื่อที่จะรับกระสุนเขาได้มั่งขับขับปิดปิดเปิดเปิดแบบนี้แหละผมรอเรือประจัญบานเข้าแต่ผมจะเข้าตามเขาอย่างนี้เขาติดไปไหมครับถูกเล็ง3ลำเลยนะรอเขายิงสักหน่อยโอเคโอเคสวยแล้วครับมาฟาวผมเก็บชิมะคาเฟ่ไปได้เลยนะไม่รู้ว่าไปทำกันอีท่าไหนแล้วก็บีบีฝั่งผมเหมือนจะไม่ขึ้นกันด้วยแล้วผมรับกระสุนลำเดียวเลยเพราะว่าเขาเล็งผมสามลำเลยนะยิงไม่เข้านะชุดกระสุน HE เมื่อกี้เราเลี้ยวกลับดีกว่าสุดขอบแล้วไม่มีที่ให้เล่นแล้วจริงกระสุน AP มันเจาะดีเลยนะยูชิโนะแบบไม่ได้หันข้างให้ผมแบบหันหน้าทำมุมด้วยซ้ำผมตั้งใจว่าจะเข้าไปตรงฟอกแถวนี้แล้วค่อยไล่ขึ้นไปดีกว่าโอ้ไกลมากยิงไปไม่น่าจะเจาะได้นะกระสุน AP ลองยิงไปดูครับแล้วค่อยเปลี่ยนเจาะได้อยู่นะไม่มั่นใจว่าไปโดนมุมไหนผมนึกว่าเขาเล็ง6สิยังเล็งอยู่นะ4ลำจุดไฟดีเลยทีเดียวบางจังหวะมันก็แม่นนะโอเคตรงนี้ยิงหลังเขาได้เขาดับไฟแล้วยังมองไม่เห็นนะเราเผาเรื่อยๆได้นะสำหรับตานี้เงินมาแล้วครับไม่ติดไฟเลยนะ7นัดเนี่ยผมติ๊กให้เพื่อนพยายามช่วยขึ้นมาดันกันหน่อยเพราะว่าผมเรือลาตะเวนแทงอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะเปลี่ยนเป็นกระสุน AP ครับเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคนเล็งเราหนักเลยเดินเกมขึ้นไปแปะข้างหน้าเลยดีกว่าAP ยิงแก้มยามาโตะแต่ตอนนี้มาแล้วครับ
รูสเวลล์มาแล้วอุบโดนยิงตรงไหนไม่รู้นะแต่แรงมากๆเลยมองไม่เห็นนะแต่จะพยายามยิงไปเปิดดีเอฟครับเครื่องขนานะรถวิวโดนนะโดนมุมนี้ผมเอาเรือมาแปะตรงนี้เลยเอาไว้ยิงแก้มเขาแม่ไม่ติดสีนะเราเข้าเลยดีกว่าว่าผมก็จะตายแล้วด้วยโอเคติดฟีไปแม่แต่เราคงไม่รอดแล้วเพราะว่าซีวีเข้ามาเราเข้าไปเลยดีกว่าทีวีเขาปล่อยเป็นนะแล้วเขาก็เลี้ยววนกลับมาแบบนี้คูณ3ไปเลยเดียวแต่คงไม่รอดแล้วผมโอเครู้จักเกมแล้วน่าจะชนะนะแต่ยิงฟิสนุกดีปืนมันเนี่ยเจาะดีนะแต่บางทีผมเล็งไม่ได้เล็งเผื่อมันก็ไม่โดนจุดที่ควรจะได้ด้วยความที่กระสุนเราช้าด้วยผมก็เล็งไปอีกแบบนึงอีกยูชิโนะเขาเหลือเลื่อนนิดเดียวนะแล้วก็ฮิวไม่ได้ด้วยเพราะว่าโดนจุดฟรีนั่นเองตัวนี้ก็มีมอนทาน่ากับยามาโตะที่มาด้วยกันฝั่งเขาเหมือนมาเล่นทางฝั่งนี้ซะมากกว่าเลยนี่นะครับดีๆสายวิ่งยิงเว้นแต่ว่าต้องมาทำหน้าที่วิ่งแคปมันก็จะเขาอาจจะไม่ค่อยได้ดาเมจแต่ว่าเขาได้คะแนนในส่วนของแคปจุดหรือชี้เป้าอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีสิทธิ์ได้ EXP ดีๆเหมือนกันโดนหนักเลยนะยามาโตะไฟติด2จุดเลยลอยโดนยิงเพียบแต่ลายนี่สวยอยู่นะมันเหมือนแบบเราสักมหาอุดมาหรืออะไรแบบนั้นเลยแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรอุดอยู่นะดูจากเลือดไฟติดแล้วฝั่งเข้าเหลือเปโตรีพับบิกแล้วก็ CV แล้วก็คอนคิวเลอร์อีกลำมาเก้าเขาก็ไม่ได้ยิงเปโตนะเขาก็สปอตให้เพื่อนยิงผมไม่มั่นใจเขาอาจจะใช้ต่อก็ได้เพราะว่าโตเขาก็ระยะดีระยะทางดีเหมือนกันไม่แน่ขาดรอให้เลือดน้อยๆแล้วค่อยยิงเก็บสกอร์คิวก็ได้มาแล้วกับ CV ฝั่งผมหาผู้เดียวตอแรงนะแต่ว่าเครื่องปานกลางความถึกโดนแน่ๆโดน2ลูกเลยน่าจะจมเลยนะเพราะว่าตอญี่ปุ่นแรงมากโอเคเรียบร้อยเสร็จ CV ไปครับ
แต่เหมือนที่เหลือนี่คงจะไม่มีใครตายแล้วมั้งแล้วคนคิลเลอร์เขาอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยนะไม่รู้ยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าคงไม่อยู่แล้วล่ะหายไปเลยคอนคิลเลอร์แต่ดูแล้วเกมจบแค่นี้แน่นอนอ้าวรูสวิลยังไปจมมอนทาน่าได้นะเกมจะจบแล้วเชียวเลยแค่สองพอยต์แค่นั้นเองแหมโอ้นั่นไงคนเขาเลือกโอ้โหหนีไปอยู่กับฟรีวีเลยทีเดียวนี่ถ้าดีๆวิ่งมานี่คงไม่รู้ว่ามีคอนคิลเลอร์อยู่ในเกมด้วยรับฟรีบีว่ายังไงสปอตอย่างเดียวไหมให้เพื่อนยิงดีกว่าแล้วโอเคจบไปสำหรับตาแรกก็ได้รับชัยชนะไปผมทำเงินมาที่3,7621ค่าประสบการณ์อีก3,867และ EXP อิสระอีก825ทำดาเมจไปได้ 151,318 ยิงเข้าเป้า91ยิงเครื่องบินตก8จมเรือไป1ลำทำให้เกิดไฟไหม้5ยิงเข้าห้องนิรภัย4ปืนลองยิงเข้าเป้า9และพบเรือฆ่าศึกอีก2มาดูคะแนนทีมกันดีกว่าคะแนนทีมผมอยู่อันดับที่2นะคะแนนเบสพื้นฐานอยู่ที่1,886รายละเอียดก็จะเป็นกระสุน HE 43,000 AP อีก 76,000 แล้วก็จะมีติดไฟอีก 38,97 มาดูในส่วนของเงินกันดีกว่าเงินนี่ผมไม่ได้เป็นบัญชีพรีเมียมนะหักส่วนต่างๆแล้วก็จะเหลือเงินมาใช้อยู่ที่ 247,000321แต่ถ้าเป็นบัญชีพรีเมียมก็จะได้ถึง 401,000 กว่าเลยทีเดียวโอเคก็จบไปนะครับสำหรับเรือเปโตริโกผมมองว่าเรือมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะจากที่เล่นมาแล้วหลายตารวมถึงกับตาเมื่อกี้เนี่ยมันปืนมันไม่ค่อยแม่นแล้วก็เวลาโหลดเนี่ยนานแต่ว่าข้อดีเลยคือมีจุดซิตาเดลหรือห้องนิรภัยเนี่ยอยู่ใต้น้ำแล้วก็มีปืนขนาดที่ใหญ่ลูกเยอะกระสุน AP เนี่ยเจาะดีความเร็วความคล่องตัวดีเลยถือว่าอยู่ในระดับดีใช้ได้ AA ก็ดีแต่ว่าปืนมันไม่ค่อยดีจริงไม่ค่อยแม่นแล้วก็โหลดนานยิงไกลๆถ้าคนที่เขาใส่ส่วนเสริมยิงไกลเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะหวังผลกระสุนที่โดนได้กี่นัดนะแต่จากผมเล่นมาเนี่ยกระสุนมันมีปิวมีอะไรบ้างแล้วก็เรือมันก็ถึงแม้ว่าจะมีจุดห้องนิรภัยที่อยู่ใต้ทะเลแต่มันก็ไม่ได้หนาถึงขนาดแบบรับลำกล้องที่แบบเขายิงลุมเราได้นะเพราะงั้นเล่นอะไรก็ต้องเซฟหนึ่งอย่าทำตัวเป็นจุดสนใจโอเคครับก็ตามนี้เดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในเรือลำถัดไปว่าจะเล่นเรืออะไรสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ